อ๋อเดี๋ยอวันนี้ประจำทีมงานเลยครับลูกหลานแล้วฉันจะได้พูดไหมเนี่ย รับแทนรับแทนรับแค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวให้ท่านกำนันอวยพรสุดท้ายให้ครับทางคณะทัศนภาพนะครับครับผมเองในนามผู้นำตำบลนะครับฝ่ายปกครองพร้อมด้วยท่านผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านแพทย์สารวัตรผู้ช่วยนะครับพร้อมด้วยที่ขอแสดงความดีใจกับคณะบริหารฝ่ายเทศบาลตำบลนนสมบูรณ์คณะบริหารฝ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลนนสมบูรณ์ตบมือท่านประธานสภาแสวงครับในสงฆ์อยู่ตรงไหนครับโอ้นั่งอยู่กับทีมงานสารวัตรกำนันนะครับผู้ช่วยครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่วันนี้ท่านมาแบบเป็นเกียรติอยากจะให้เป็นเกียรติจนงานเลิกกี่ทุ่มไม่น่าจะเกิน6ทุ่มครับเต็มที่ประมาณเที่ยงคืนเนาะคนเดียวกันเนาะครับประมาณเที่ยงคืนก็อยู่เรียกว่าอยู่ร่วมสนุกสนานดูบทบาทลีลาจิตตลีลาแล้วก็บทบาทของท่านพ่อครับกับป่านบ้านแท่นเนี่ยท่านจะนำวัฒนธรรมของโคราชของเรามาเป็นเพลงทั้งนั้นนะครับบรรยายเป็นเนื้อเพลงบรรยายเป็นบทบาทลีลาจิตตลีลาการป้อนการลำของหางเครื่องนะครับโดยความออกจากใจของท่านท่านเป็นผู้ที่เป็นศิลปินชนะเลิศนะครับครับได้รับโล่รางวัลดีเด่นนะครับฉะนั้นไม่มีโอกาสได้ดูอย่างนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญครับมีผู้กำกับมาสั่งผมนะครับผู้กำกับผมมีผู้กำกับอยู่บ้านอยู่เพียงคนเดียวคือเมียนะครับมีผู้กำกับมาสั่งผมว่าถ้าใครทะเลาะกันตรงนี้นะครับทะเลาะกันตรงนี้ตีกันเลือดตกกลางออกถึงความเสียหายทำให้งานได้หยุดชะงักไปเนี่ยพี่น้องเห็นสมควรว่าให้เขาเป็นคนจ่ายค่ากระปั่นบ้านแทนไหมครับสมควรถ้าเห็นสมควรตบมือหน่อยครับแล้วช่วยกันดูนะครับว่าเป็นลูกของใครหลานของใครรับรองไม่มีลูกกำนันแน่นอนเพราะลูกกำนันเสียชีวิตแล้ว ผมพูดได้ ครับก็เห็นด้วยนะครับครับเห็นด้วยครับต้องหามติประชาคมครับในโอกาสวันเกิดของคุณแม่เอฟออนนะครับแล้วก็ผู้ที่จะดีใจด้วยคนที่อยู่เคียงข้างคือคุณพ่อสามารถคุณนันเอกนะครับหรือว่าเสียกล้วยของเรานะครับผมขออนุญาตในฐานะที่เป็นผู้นำตำบลก็ขออำนวยไวพรนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะครับบุญบารมีของคุณย่าโมบุญบารมีของเจ้าพ่อหลักขาวบุญบารมีของเจ้าพ่อมีชัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตอยู่ณที่นี้จงปกปักรักษาครอบครัวของคุณสามารถคุณนเนกคุณแม่อิมออนคุณกนเนกพร้อมด้วยครอบครัวนะครับได้จึงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับเรียกว่าทำงานก็ขอให้มีเจ้านายรักใคร่มีทีมงานรักใคร่เพื่อนฝูงรักใคร่นะครับเพื่อนบ้านรักใคร่นะครับแล้วก็ขอให้ครอบครัวคุณสามารถเนี่ยจงมีอายุมั่นขวัญยืนถึงแม้งวดนี้จะได้แค่2นะครับอาจจะมีโอกาสได้รางวัลที่1เราอาจจะได้ดูอะไรดีๆเพราะว่าท่านมีน้ำใจที่คืนให้กับพวกเราแล้วก็ขอให้พวกเราทุกคนที่มาชมวันนี้ด้วยจิตเป็นกุศลด้วยจิตเอื้ออาทรด้วยจิตมาร่วมกันเป็นเกียรติก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนไม่ให้จนแล้วก็อย่าให้เจ็บแล้วก็อย่าให้ป่วยแล้วก็ขอให้มั่งมีสีสุ